มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสระแก้วโควิด231รายเกินครึ่งมาจากตลาดโรงเกลือค่ะเมื่อวันที่15สิงหาคม2564นายเกียรติศักดิ์จันทาผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวว่าวันนี้จังหวัดสระแก้วนะคะมีผู้ป่วยยืนยัน231รายโดยที่เกินกว่าครึ่งนั้นติดเชื้อจากตลาดโรงเกลือค่ะส่วนสหกรณ์ไม้ซอย8วังน้ำเย็นนะคะพบลูกจ้างไทยกัมพูชาติดอีก19รายจึงทำการบับเบิ้ลแอนด์ซีนสหกรณ์ไม้วังน้ำเย็นไม่ให้แพร่เชื้อภายนอกค่ะนายแพทย์ประภาสผูกดวงนายแพทย์สสจ.สระแก้วเปิดเผยว่าผู้ป่วยใหม่นะคะ231รายแยกเป็นติดเชื้อในจังหวัด191รายและจากจังหวัดอื่น36รายในจำนวน195รายนะคะแบ่งเป็นอำเภออรัญญประเทศนะคะ133รายอำเภอวังน้ำเย็น22รายอำเภอโคกสูง22รายอำเภอเมืองสระแก้ว11รายอำเภอวัฒนานคร5รายนะคะแล้วก็อำเภอคลองหาด2รายค่ะทำให้การระบาดล็อกเมษายน64นะคะจังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 6,529 รายนะคะภาพรวมของการติดเชื้อในวันนี้นะคะจำนวนกว่าครึ่งยังคงเป็นผู้ติดเชื้อจากการออกตรวจเชิงรุกที่ตลาดโรงเกลือนะคะโดยเฉพาะในชาวกัมพูชาในขณะที่ยังพบคนไทยที่อาศัยอยู่หรือว่าทำกิจกรรมต่างๆอยู่ในตลาดโรงเกลือยังคงติดเชื้อจากพื้นที่ที่ร่วมบ้านจากผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ค่ะและสำหรับข้อมูลผู้ติดเชื้อของอำเภออรัญญประเทศนะคะเฉพาะที่ตลาดโรงเกลือนั้น114รายแยกเป็นชาวกัมพูชา98รายคนไทย14รายนะคะแล้วก็เวียดนาม2รายในส่วนของคนไทยเป็นการติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง9รายค่ะแล้วก็ร่วมบ้าน5รายนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ